ราประชุมกันแล้วค่ะว่าวันนี้ไม่มีอะไรจะเสียคือเราเล่นเต็มที่เรามีเท่าไหร่เราเทหมดหน้าตักแล้วน้องๆเนี่ยคือเขามีความมุ่งมั่นมากว่าวันนี้เขาอยากจะได้แชมป์เขาอยากจะทำแชมป์ด้วยตัวของเขาเอง